จอห์นนี่มือปราบล่องเพรีสอร์ทแคสซี่รีวิวนะครับอยู่ใกล้ลำตุงน้อยเช้านี้ที่จอห์นนี่มือปราบรีสอร์ทริมลำธารริมห้วยบรรยากาศตอนเช้าณจอห์นนี่มือปราบรีสอร์ทล่องเพที่ชมวิวนะครับริมลำธารชมวิว3ชั้นทางนู้นที่เป็นบ้านแต่ทุนโล่งก็จะเป็นที่รับประทานอาหารลานจัดเลี้ยงนะครับอาหารเช้าตรงนี้นะครับวันนี้เรามาที่วัดภูพร้าวนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวัดที่มีแสงสะท้อนตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าช่วงที่เรามาช่วงเที่ยงพอดีนะครับก็เก็บบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับสิมหรืออุโบสถของวัดจะเป็นพุทธศิลป์ศิลปะล้านช้างนะครับสวยงามมากนะครับจะอยู่บนเขาริมเขื่อนสิรินธรนะครับใกล้ๆกับช่องเมฆมองบรรยากาศเขื่อนสิรินธรได้กว้างขวางสวยงามนะครับ
ยามค่ำคืนจะเห็นแสงสะท้อนจากลวดลายต้นโพหลังอุโบสถหรือหลังศิลป์นะครับก็ลวดลายตรงนี้นะครับจะเป็นสีสะท้อนแสงสวยงามมากนะครับศาลาชมวิวนะครับด้านหลังอุโบสถจากหลังอุโบสถนะครับจุดชมวิวก็จะมองเห็นด่านช่องเม็กแล้วก็ด่านวังเต่าของลาวด้วยนะครับวิวภูเขาฝั่งประเทศลาวนะครับฝั่งลาวฝั่งไทยสวยงามติดทองลูกนิมิตนะครับ